มีอาการปวดแน่นท้องทานอาหารได้ไม่ปกติเหมือนเดิมเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะกันแน่บริเวณที่เกิดโรคนั้นแตกต่างกันค่ะเป็นโรคกระเพาะอาหารก็คือจะมีการเกิดแผลที่บริเวณกระเพาะอาหารรวมไปถึงมีอาการปวดแน่นท้องทานอาหารได้ไม่ปกติเหมือนเดิมเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เขากำลังฮิตกันหรือเป็นโรคกระเพาะกันแน่เดี๋ยวมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในปัจจุบันนี้นะคะโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่กำลังฮิตกันมากเลยตีคู่ขึ้นมากับโรคกระเพาะอาหารที่หลายๆคนก็คุ้นชินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้ว2โรคนี้มีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงจะแยก2โรคนี้ออกได้ยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะคะโรคกระเพาะอาหารกับโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราทานอาหารก็อาจจะมีอาการแน่นท้องแสบท้องได้คล้ายๆกันนะคะดังนั้นหลายๆคนก็อาจจะยังสับสนอยู่ว่า2โรคนี้แตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูอาการของโรครวมไปถึงตำแหน่งของร่างกายที่มีปัญหากันค่ะสำหรับอาการของโรคกระเพาะอาหารนะคะจะมีอาการปวดแน่นๆบริเวณแถวลิ้นปี่รวมไปถึงมีอาการจุกแล้วก็เสียดท้องได้ค่ะในขณะที่กรดไหลย้อนนะคะจะมีตำแหน่งอาการปวดที่สูงขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะบริเวณลิ้นปี่เช่นเดียวกันค่ะแต่ในบางครั้งก็จะมีอาการแสบขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารหรือบางคนก็อาจจะแสบขึ้นมาถึงที่คอได้เลยนะคะและอาการปวดท้องแสบท้องนี่ก็จะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นในโรคกระเพาะอาหารก็มักจะมีอาการปวดท้องตอนที่ท้องว่างตอนที่หิวนะคะหรือในบางคนถึงแม้จะทานอาหารเข้าไปแล้วก็มีอาการปวดได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาการเนี้ยมันจะขึ้นกับว่าเรามีแผลที่บริเวณไหนถ้ามีแผลในกระเพาะอาหารส่วนต้นๆเลยนะคะก็จะมีอาการปวดหรือว่าแสบในตอนที่ท้องว่างนะคะแต่ถ้ามีแผลในกระเพาะอาหารในช่วงปลายๆช่วงท้ายๆหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะมีอาการปวดเมื่อทานอาหารลงไปแล้วค่ะในขณะที่กรดไหลย้อนนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นได้ค่ะหลังจากที่เรากินอาหารลงไปโดยเฉพาะในมื้อที่เราทานเยอะๆทานอาหารมากกว่าปกตินะคะก็จะมีอาการปวดได้มากขึ้นในโรคกรดไหลย้อนค่ะและถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีอาการท้องอืดมีลมในท้องแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะส่วนในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงในบางคนอาจจะมีภาวะกลืนลำบากนะคะเวลากลืนอาจจะรู้สึกเจ็บแน่นในบริเวณคอหรือว่าหลอดอาหารได้นะคะและจะมีอาการรือค่อนข้างบ่อยค่ะมีอาการรือเปรี้ยวอาจจะรู้สึกแสบที่บริเวณลำคอบางคนก็จะมีเสียงแห้งหรือว่าไอเรื้อรังได้นะคะเนื่องจากว่ากรดในกระเพาะอาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารแล้วก็ลำคอเนี่ยไปทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อต่างๆในช่องปากหรือบริเวณลำคอได้นะคะรวมไปถึงในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแน่นหน้าอกค่ะบางคนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคหอบหืดไหมพอรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกแบบนี้นะคะสาเหตุที่2โรคนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาการบางอย่างแต่บางอย่างก็อาจจะคล้ายคลึงกันก็เนื่องจากว่าบริเวณที่เกิดโรคนั้นแตกต่างกันค่ะแต่ว่ามันก็คือบริเวณที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะนั่นก็คือถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารก็คือจะมีการเกิดแผลที่บริเวณกระเพาะอาหารรวมไปถึงลำไส้เล็กส่วนต้นนะคะเมื่อสัมผัสกับน้ำย่อยก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนในคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็จะมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณกระเพาะอาหารที่ต่อกับหลอดอาหารนะคะมีการคลายตัวที่ผิดปกติทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารนั้นทนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารแล้วก็ที่คอค่ะทำให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็คืออาการของ2โรคนี้มีความใกล้เคียงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ก็จะมีส่วนที่แตกต่าง
นะคะในคนที่สงสัยว่าตัวเองเป็นโรคอะไรกันแน่ยังไม่แน่ใจแนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจหาอาการนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างของโรคกระเพาะอาหารกับโรคกรดไหลย้อนนะคะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะและท่านใดที่ต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกด See First ให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะ @bandit_clinic @bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถที่จะเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้ง2สาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ